สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ชาแนลครับผมมื้อนี้มื้อนี้มีงานสู้ขวัญครับบ่ายสีสู้ขวัญนะโบราณครับพิธีโบราณนะครับได้ครับท่านเป็นที่ภาคเบื้องภูเขาประเทศบ่ายสีสู้ขวัญนะครับแต่งผ้าขวัญแต่งผ้าขวัญทิมซับหมูซับยังอายุนี่นะฮะมาซอยกันนะครับก้อยซินอันนี้ก้อยซินเลิกงานก็จะปวดละครับมือเศร้าเลยครับเลิกวันพฤหัสอันนั้นพ่อกับเมียก็นั่งไก่กันเพราะกันหมูอยู่พุ่นนี่ครับสีไพ่เบิ้งผู้เฒ่าวันเฮ็ดบ่ายสีสู้ขวัญครับงามๆครับนี่ครับคนละใหม่คนละมือนะครับเนาะนี่แต่ยิ่งถ้าเสียงฝากลาบครับปังแปงปังแปงนะฮะเอ๋ครับงานดองงานดองคล้ายๆลักษณะงานดองครับงานดองสมัยก่อนแต่นี่ว่าแมนครับเป็นงานสู้ขวัญครับสู้ขวัญผีไส้ครับเป็นเกิดอุบัติเหตุโรงงานพอดีมันออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับกลับมาสู้ขวัญอันนี้เป็นพิธีเฮ็ดเกิดเอียงก่อนย่าเกิดเอียงกันนี่ฮะผ้าขวนมันปะอ๋อเอิ่นว่าผ้าขวนครับคนไทยเขาเรียกว่าใบสีบายสีคนไทยมาสั่นคนไทยอีสานเอิ่นผ้าขวนมาสั่นนี่ครับสีมือสองเท่าเลยครับเนี่ยอย่างงามเลยครับโอ้ยังตกแต่งใส่ดอกไม้อีกด้วยครับเนี่ยคนในไทยถอดผู้ใดในบ้านในบ้านลูกเต่าลูกหลานได้ฝีมือน้ำบ้านเพื่อสิบัวได้บ้างเด็กหน่อยรุ่นใหม่ครับเด้อฝีมือครับจะเป็นพวกใบตองคนเอามาจับจีบจับยังพาเบิ่งไก่ๆงามครับงามเยอะฝีมือแผนกซับครับแอร์ครับคนป่วยเยอะคนนี้ครับออกจากโรงพยาบาลแล้วไปสัมผัสมันหายดีแล้วครับเนี่ยหายดีแล้วถ้าแผลทั้งหลังยังซื้อว่า 90% เหรอครับมาโดนทางหลังลวกเป็นโซดาไฟลวกครับเกิดอุบัติเหตุในโรงงานโซดาไฟลวกครับพี่น้องคนออกจากโรงพยาบาลไปโรงงานคนส่งไปโรงพยาบาลในรามากรุงเทพหมอก็ว่าให้เข้ายามก็เลยว่าได้ไปยามอยู่โรงพยาบาลหายแล้วว่าท่าน 80% 80% ครับตาก็มีเครื่องด้านขวาครับด้านซ้ายก็เห็นสัตว์แล้วครับด้านซ้ายนะครับมันฟึดเข้าตาพอดีว่าซั่นแล้วว่าเป็นทอโซดาไฟเราไปสอบพอหมุนน็อตออกมันฟูดเข้ามาแล้วเพื่อนซ้ายเป็นพิธีสู้ขวัญครับผมขวัญสาคู่ครับพี่น้องสาคู่รถใบเตยคีบแม่ครัวครับนี่ครับจีใส่น้ำตาลนะครับก็จะนี่ครับใส่น้ำตาลเทลงไปนะครับ1ถุง1กิโลจักถุงก่อนนะกรมไอ้ทาคู่4ถุงครับเบิ่งนะครับที่ใส่น้ำตาลจักโลดครับ2กิโลน้ำตาลทรายนะครับ2กิโลใส่ไปแล้วนี่ครับตามอีก3ถุง3กิโลครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทราย3กิโลนะครับเด้อนี่คนที่ใส่อีกวะ
คนกวนกระกวนไปน้ำเรื่อยๆครับพี่น้องก็จะมีงานสู้ขวัญครับเงินเศร้าครับงานสู้ขวัญขี่ไส้เพิ่นออกจากโรงพยาบาลนะครับเนื่องด้วยเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานนะครับนะเพราะเพิ่นออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาบ้านกับพ่อกับแม่เพิ่นก็สิสู้ขวัญให้นะครับทีมนาเพิ่นก็มาซอยครับพื้นเศร้าวะนะครับพี่ที่สวดเฮ็ดสู้ขวัญครับพื้นเศร้าฮ่าครับเพิ่นเมื่อกี้3ถุงเติมลงไปอีกครับผมนี่ครับนี่ฮะน้ำตาลปิ๊บก็มีเลยครับกวนสาคูถึงซิมแล้วเขาเลยครับบัดนี้ซิมมาเด้อบัดนี้ว่าท่านนิดหน่อยป่ะนั่นแหละแก้ไปก่อนเหรอคอนแอกซิมครับคอนซิซิมบ่หวานบ่หวานคอนแอกซิมนะแต่เพิ่นบอกว่าพลาดกับพลาดครับคนนี้ครับมือฉมังอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มหมูครับข้าวต้มใบตองผ้าข้าวต้มใบตองผ้าครับดีเด้อเอาไปผ้าเฮ็ดเอาก็แม่นละเนาะนี่ห่วยมากนี่ข้าเจ้าเบิ่งนี่ล่ะบ่ให้เบิ่งแม่ห่วยมากแม่ห่วยมากนี่ครับเอาใบผ้าเฮ็ดเอาครับนี่ FC จักอันแน่เบิ่งจักอันแน่แกเบิ่งให้แน่ครับชาวบ้านของโบราณเออพูดเฮาโบราณฮ้อพูดเฮาโบราณฮ้อว่าซั่นครับเดี๋ยวสิแกให้เบิ่งนะครับเด้อนี่บ่ได้ใส่ไปตองกล้วยบ่ได้ใส่ไปตองกล้วยใส่ใบบักพร้าวครับฝีมือนี่ครับฝีมือคนคนนี้ครับแล้วมานั่งห่อให้ซิมแม่นเอาข้าวบดจ้อยเนี่ยโอ้เป็นข้าวต้มหมูครับนี่ข้าขาวหน่อยบ่ทักทายโอ้เป็นตากินแห้งครับพี่น้องนี่ครับแม่อย่างงามขาวจั่วเลยครับขาวจั่วเลยขาวจั่วเลยโอ้เป็นได้กินนะหวานป่ะหวานอยู่เป็นได้ใช่ได้อยู่ป่ะเออเออ4โล4ถุง4ถุงป่ะ4โลเป็นหยังเฮ็ดหยังกันว่าซุกะสาคูถุงละโลนะครับใส่ลูกแต่ตีซีนะครับตีซีเอาหม้อแกงมาอุ่นครับนะหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวถาดพี่น้องตีซีปลาลูกมาหนึ่งเขาครับอุ่นแกงอุ่นยังไว้ครับหนึ่งข้าวเหนียวไปทำเป็นสุดๆไปครับทำเป็นสุดๆไปคล้ายๆกับหมูปิ้งนะฮะคล้ายๆกับจัดชุดไว้เลยนะมัดถุงมัดถุงมัดแกงไว้แบบว่าแบบว่าสิบ่ได้ให้พี่น้องมาดังกินพอพ่อเพิ่นมาทำบุญแล้วครับลงเฮือนแล้วก็เอาใส่มือให้เพิ่นเลยครับนะฮะนี่ครับเฮ็ดฮอบเป็นฮอบเป็นฮอบเป็นฮอบหิวหิวไผหิวมันเลยประมาณนี้นะครับก็อยู่กินกันก็อยู่กินรับในครัวครับพนาจะหยาดนั่นคือประมาณนี้นะครับในครัวเพิ่นมาตั้งแต่ตีสี่อันนี้สิหนึ่งเผือกครับหนึ่งเผือกใส่สาคูเพิ่นบ่หนึ่งไว้ตอนเมื่อคืนบ่ได้หนึ่งเพราะว่ามันหยันเป็นยังเกาะมันเป็นยังเกาะนะหนูมันเป็นเมือกครับถ้าเผือกหนึ่งไว้มันจะเป็นเมือกเพราะฉะนั้นมันจะกินแล้วบ่แสบนะเป็นเมือกเมื่อหนึ่งเอาตอนสกายสีแกงนี่แหละแล้วก็แล้วใหม่ทานแดงดีครับทานใหม่มันแข็งใหม่แข็งมันใส่2 3อันเนี่ยใส่นี่โอ้ยลุกทวนๆเลยครับเนี่ยจัดมันแห้ง
1เนี่ย1รอบพี่น้องครับเฮ็ดใส่ถุงใส่ถุงไว้ขายกับไอ้ขายหมูปิ้งได้บ่เนี่ยนี่ล่ะ1ยังอีกกะละมังใหญ่นึงครับแซ่ไว้เนี่ยกะละมังเต็มกะละมังเลยข้าวเหนียวพริกข้าวเหนียวนะบ่เนี่ยหลวดเดียวเลย2หวดแก้วเลยหวดได้หลายโลดนั่นแหละครับเอาน้ำหวดอีกที่นึงนั่นแหละคนยันมันแล้ววิธีเฮ็ดให้ข้าวเหนียวนิ่มครับเอาน้ำนั่นเข้าไปอีกเพิ่นได้คั่นหอมครับใส่ลาบบ่ใส่ลาบหมูครับคั่นหัวหอม8เครื่องครับคุณนะเป็นตาแซ่บนะครับเสียงเดือดอันนี้ต้มกระดูกหมูครับใส่แฟงหรือต้มจืดแพ็คข้าวเหนียวใส่ถุงครับมาแพ็คไปเลยเลี้ยงไว้หยิบไผ่หยิบมันเลยมาเนี่ยบุฟเฟ่ครับข้าวเหนียวบ่ได้แพ็คข้าวเหนียวใส่ถุงไว้ครับพี่น้องถ่ายพี่น้องสู้ควรแล้วก็หยิบไผ่หยิบมันเลยเนี่ยใส่ถุงก่อนจับมือทำมือมานำไปตุ้มมือไว้หมูลาบครับเดี๋ยวจะลาบหมูเตรียมเครื่องหั่นหอมหั่นผักชีครับลาบเมนูมีลาบมีต้มจืดฟักแกงเห็ดขมครับหรือเห็ดอายุค่าด้วยครับด้วยนะครับเห็ดขมบ่เคยเห็ดขม3เมนูบ่เกี่ยงไก่ไส้น้อยไม่สมนะครับเกี่ยงไก่ไส้น้อยไม่สมนะครับแพ็คใส่ถุงแล้วก็มาเลี้ยงไว้ครับรอเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาให้เอิ้นควรให้เอิ้นเซาเดี๋ยวจกใส่ถุงให้พวกเราถุง2ถุงครับตักแกงตักยังใส่ถุงก่อนใส่พร้อมบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่เป็นการทำบุญยุคใหม่นะครับในพัฒนาไปเรื่อยๆครับเมื่อก่อนก็ต้องมานั่งกินอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นเอารวดเร็วครับถ้าเพิ่นลังคนเพิ่นก็มีธุระคนมีธุระมีอย่างก็จะได้เฝ้ากลับบ้านกลับซองไปเบิ่งน้ำหน้าครับช่วงนี้เป็นหน้านะครับฝนตกนี่ครับในกะทิครับคือขั้นกะทิเห็ดไอ้ซาคูนะครับซาคูนี่กวนไปแล้วกวนขั้นกะทิครับเตรียมตักใส่ถุงไว้ใส่บาตรพระยังบ่เซาครับเดี๋ยวพระเพิ่นจะมาบิณฑบาตโหแล้วเดี๋ยวมัดเป็นนี่ไม้ปุ่มเนาะไม้ปุ่มก็คนมือกีบแห้งเลยเตรียมไว้ครับไว้ใส่บาตรแต่เพิ่นจะพระมา2วัดครับพระมาบิณฑบาตเพิ่นสิมายืนอยู่หน้าบ้านนี่ล่ะบักม่อนมันได้ขนมทุกมื้อเลยยูกะไห้ฝากไว้บ่ได้ไอ้หนูผมก็เอาขนมทิ้งไว้นี่นี่ครับบักมักหมูวัฒลาบครับหมูวัฒลาบขนมหวานเผือกครับเผือกเด้อเตาวางเด้อจ้าแซ่บบ่เอาอันขั้นกะทิบ่เอาอันหวานนั่นเก็บอันย่างอ้าวนี่นั่นเพิ่นครับมัดถุงอันนี้จะเป็นแกงเห็ดขมครับพี่น้องแกงเห็ดขมเห็นได้ป่ะคือตักคนเป็นตาแซ่บคักครับพี่น้องแล้วบ่ได้สิ่งเลยหน้าตาเนี่ยผักตู้ลาวฮะเอ้าลืมใส่ผักอีตู้ลาวเฮ้ยของดีนี่ครับมันขาดอันนี้ว่าใดครับเนี่ยลูกกับลูกพร้อมกันโอ้เอาไปอีลาวออกใส่ไอ้ใบแมงลักนะครับพี่น้องใส่เข้าไปเนี่ยโอ้ยกินมันชวนให้กินเลยครับแมงลักใบแมงลักใบแมงลัก
หรือพระอีตู่เล่านะครับบ้านข่อยเอิ้นพระอีตู่เล่าภาษาอีสานเอิ้นพระอีตู่เล่าภาษาไทยเอิ้นแมงลักภาษาไต่อันใดอีกบ่บ่นนี่ครับคนละไม้คนละมือครับซอยกันนะครับตั้งแต่ตีสี่เพิ่นละลุกมาเพิ่นละครับย่านบ่ทันเพิ่นเพราะว่าเลิกเพิ่นไอ้ตาเศร้าครับเลิกเพิ่นหกโมงห้าสิบเก้าว่าสันเดี๋ยวเก้านาทีหกโมงเก้านาทีบ่ฮะบ่หกโมงหกสิบจ้ะเนี่ยคอยแจ้งเวลาพิษบ่ทันนะหกโมงเก้านาทีบ่ว้ายชูตัวสาวเออเนี่ยใช้ว่าสิอีกเวลาหนึ่งอีกว่าสิเก็ตโมงอ่ะสองขั้วน่ะมันพันยันมันเศร้าโพดนั่นก็หกโมงเก้านาทีหรือสิเก็ตโมงเก้านาทียังสิเออเก็ตโมงเก้านาทีดีกว่าว่าเออผู้ใดก็ไปตื่นมาท่านเอาเลิก2เอาเลิก 7:09 นาทีนะครับท่านพี่น้องทุกวันแต่งงานเออเอา7:09นาทีดีกว่านะครับน้ําแล้วกันนี่มันนั่นสวัสดีมักแต่ทานเหล้านี่นะครับทานแดงคักแดงนี่ครับไม่มันแข็งครับลุกทวน2 3อันนี่ก็ฮ้อนว่าปากมาสายที่กล้วยมาแหน่หลักซิ่มเหรอโอ้ยตีตาตีไอ้มันนี่ปิดประตูเงียบอยู่ฮะแพ็คข้าวเหนียวคนละไม้คนละมือครับบ่นอนมันไม่มันเกามันอยู่ที่ลวดหนังหมูครับมาฟังเสียงครับนี่กำลังเตรียมเครื่องมันอยู่นี่เฮ้ยนอนนั่งนี่แค่จะนั่งหลับหมูครับหลับในมือเสียเด็ดตัวน้อยยาของแม่ดูเสียงปลาน่ะโอ้โหไปค่ะค่ะโอ้ไปอย่าพลาดเลยน้องไปคุยกับแม่ดูไปค่ะคู่ค่ะขนาดนี้ไกลไปเลยใกล้สิหกโมงแล้วครับแม่ฝ่าย่ำมาเสางามครับสวยงามครับเดี๋ยวช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเดี๋ยวหมอภาพมันก็จะมาแล้วครับ7:09 นะครับเลิก07:09กับเริ่มเห็นหน้ากันซัดแล้วครับเริ่มเห็นหน้ากันซัดแล้วด้วยเดี๋ยวจะพอภาพหมอภาพมันก็จะมาแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาเบิ่งพิธีสู้ขวัญครับโก้มันเตรียมพร้อมหล่อแล้วนี่โอ้โหเลมอนตื่นยังเลมอนน่ะอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมันตื่นแล้วเว้ยเอ้ยมันก็เหนียวครับใกล้สิเบิดแล้วครับหลายหวดแล้วหลายหวดตักหัวกะทิใส่สาคูครับเผื่อมันเงินบ่ผูกเตรียมใส่บาตรพระคาเดียวพระเพิ่นมานะครับพระมาบิณฑบาตเลมอนเดี๋ยวเข้ามาเออก็พร้อมเลยแกงเอาไม้ส้มใส่ไก่ครับเฟโน่ควนห่วยๆเป็นตาแซ่บสวัสดีครับนี่ใครวะจ้าจ้าได้เหรอนี่
พระบิณฑบาตนะครับเด จุดเทียนฮะเออป่ะเราไปไหว้สามแยกไปแล้วครับให้ปูยาตายง่ายเพราะในกินครับเป็นพระเขาเป็นพิธีของทั้งภาคอีสานนะครับเด้อนะผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเอิ่นเพิ่นไปกินให้เบิดนะครับอันนี้ทรงให้ตาเพิ่นเศร้าให้ตาเพิ่นหายดีให้ตาเพิ่นหายดีทั้งสองขังเลยเดี๋ยวสิพาเบิ่งพิธีสู้ขวัญตอนเศร้าอีกทีนึงครับใกล้จะได้เลิกแล้วเอิ่นมากินให้บัดเลยมาให้บัดทุกคนปูยาตาย่ายนะครับเอิ่นมาให้บัดนะครับมาแกงตาใสขึ้นร่างกายจะโศกดีขึ้นได้บัดนี้เด้อที่จะโศกๆมันๆขึ้นแล้วบัดในทำพิธีผู้เฒ่าเพิ่นก็สวงวะนะครับเพิ่นได้เฮ็ดพิธีให้ลูกเพิ่นทงไงทงหน้าครับได้ไม่เห็นกับพ่อได้ชุ่มชื่นหัวใจครับเห็นทงไงทงหน้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับส่องแสงทอแสงตะวันยามเช้านะครับช่วงเวลา6 โมงยอดกฐินงามๆครับโอ้โหกล้วยสุกเป็นเครือนะครับพี่น้องครับกล้วยสุกเป็นเครือเลยนกหนูปูปลาออกหากินยังมาเศร้า